านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่ตุ๋นกับหมูตุ๋นนะคะไก่มีปีกกับตีนไก่นะคะหรือว่าแล้วหมูก็เป็นหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะเมนูนี้ควรใช้วิจารณญาณในการกินนะคะไม่แนะนำสำหรับผู้ที่จะลดน้ำหนักนะคะ นี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะไปดูบทอีก่ตัวทก่อำนกันนะคคะะว่าวันนี้ไม่ได้มาบอกสูตรใดๆนะคะเป็นการมาคุยบอกเล่าว่าคืนนี้แม่บ้านมีอะไรกินมั่งนะคะเพราะว่าวิดีโอของแม่บ้านอันนี้มันไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะมันกระโดดไปกระโดดมาก็ถือว่าเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนว่าวันนี้เพื่อนๆกินอะไรมั่งนะคะแต่คืนนี้ดินเนอร์ของแม่บ้านคืนเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยไปนดึูกกขัึ้นนคได่้ะก็ตุ๋นเลยค่ะลืมไปว่าเอาขาไก่ปีกไก่แล้วก็หมูสามชั้นออกไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะก็วันนี้ก็เลยเอาลงใส่หม้อทุกอย่างต้มเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ตุ๋นอยู่กับโป๊ยกั๊กกับชินนามอนเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นเครื่องพะโล้อะนะคะก็ใส่ลงไปแม่บ้านก็ตุ๋นกับรากกระเทียมพริกไทยนะคะก็ใส่ผงไก่ลงไปนิดนึงนะคะคือมีอะไรก็ตุ๋นๆไปค่ะแม่บ้านว่าจะไปหั่นอะไรอ่ะหัวผักกาดค่ะเดี๋ยวมาลงให้น้ำซุปเขาหวานๆนะคะอาจจะอะแดปแอปพายไปเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเนาะคืนนี้ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก้อนหนึ่งนะคะอันนี้แม่บ้านใส่ซีอิ๊วนะคะไม่ได้เคี่ยวน้ำตาลเพราะว่ามันซีอิ๊วมันสะดวกดีค่ะก็ซีอิ๊วไปเลยอยากใส่ไอ้นั่นน่ะอยากใส่เห็ดหอมแต่พ่อบ้านกับลูกไม่ชอบค่ะก็ไม่ใส่ดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะตุ๋นไปอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จะทำไอ้นั่นดีกว่าเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยไมเต่ไีด๋้ยวเคี่ยวน้หมูำกระดูกนะคะเอาแค่ไก่หมูลงไปเคี่ยวพร้อมกันเลยที่จริงอะกระดูกหมูในตู้เย็นในช่องฟีดมีค่ะแต่เคี่ยวไม่ทันละเพิ่งนึกได้เดี๋ยวแม่บ้านเคี่ยวไปสักให้เขานิ่มสักหน่อยแล้วเราจะมาใส่ผักกันนะคะก็สุกประมาณนึงแล้วนะคะก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆขาไก่ยังไม่ได้ที่ค่ะมีขาไก่ด้วยแม่บ้านก็จะใส่หัวผักกาดลงไปนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะบ้านๆเลย หัวผักกาดเหี่ยวแล้วด้วยซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วตัดชิ้นใหญ่ๆหน่อยกลัวเขานิ่มค่ะจะเละแสบมือก็จะตุ๋นต่อไปนะคะอร่อยแล้วนะเนี่ยเครื่องไม่ครบด้วยค่ะวันเนี้ยไม่มีขึ้นฉ่ายไม่มีผักชีนี่ก็ต้นหอมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับลูกชายกับพ่อบ้านค่ะเพราะเขาไม่กินอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ครบอะเนาะแม่บ้านรู้เองค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเอาฝามาปิดแล้วตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆนะนี่ค่ะก็ตุ๋นได้ที่แล้วค่ะหน้าตาปีกไก่ตีนไก่แล้วก็หมูตุ๋นของแม่บ้านค่อนข้างมันนิดนึงนะคะก็เวลาตักก็คนๆข้างหน้าแล้วก็ให้มันเขาลอยๆออกก็ช้อนมันช้อนไปมั่งแล้วค่ะเดี๋ยวต้องช้อนต่ออีกทีหนึ่งหอมมากเลยค่ะไปค่ะไปลวกเส้นทำก๋วยเตี๋ยวกินกันค่ะอย่าถือว่าเป็นการแม่บ้านมาทำก๋วยเตี๋ยวสูตรก๋วยเตี๋ยวอะไรเลยนะคะถือว่ามาดูว่าแม่บ้านมีอะไรกินตอนเย็นมั่งนะคะวันนี้แม่บ้านทำก๋วยเตี๋ยวกินดินเนอร์ค่ะอันนี้แม่บ้านใส่สลัดคอร์สลงไปนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเส้นก่อนนะคะ
ได้เส้นแล้วนะคะซุปน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันอันนี้ทำให้พ่อบ้านกับลูกก็เอาเฉพาะปีกไก่นะคะเดี๋ยวตักผักก่อนแล้วกันเนาะน่ากินเนาะชมตัวเองใส่น้ำตาลเดี๋ยวทีนี้จะมาปรุงก๋วยเตี๋ยวกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปเนาะใส่พริกไทยค่ะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายนิดหน่อยไม่ใช่ขึ้นช่ายหัวไชโป้ค่ะไชโป้เค็มแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใส่ซอสพริกนิดหน่อยใครชอบพริกชอบน้ำส้มก็ใส่ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าใครชอบถั่วลิสงป่นก็ได้ค่ะอุ้ยโดนไหมเนี่ยพอละค่ะแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวแม่บ้านนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นของแม่บ้านค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นของแม่บ้านบ้านก็ไปใส่พริกดองน้ำส้มอะไรของแม่บ้านไปตามภาษาค่ะแต่อันนี้เป็นของพ่อบ้านค่ะ กินง่ายๆค่ะก๋วยเตี๋ยวกันก่อนค่ะใส่พริกไทยนะวันนี้เป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำไม่มีมีค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ขี้เกียจหาอันนี้ใส่ไชโป้เค็มแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแม่บ้านเอาแบบนี้เลยค่ะสำเร็จรูปเพราะว่าน้ำซุปมันค่ะก็ไม่อยากเจียวใหม่เอาแบบนี้เลยง่ายๆสรุปเรื่องของเรื่องคือขี้เกียจแล้วก็ใส่อะไรอีกนี่ก๋วยเตี๋ยวแม่บ้านต้องใส่ซอสพริกเฝอคนอุดรชูแล้วก็ใส่นี่แม่บ้านมีพริกดองทำเองค่ะน้ำส้มสายชูเป็นไซเดอร์แอปเปิลอย่างดีค่ะแม่บ้านไม่ใส่พริกป่นนะแม่บ้านมีนี่ค่ะมีพริกแม่บ้านก็จะวางแบบนี้ลงไปเลยคนอุดรต้องกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิกะปิค่ะวางให้เห็นเลยตุ้มตุ้มเดี๋ยวขอไปตักเนื้อก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวแม่บ้านตะเกียบมีกะปิติดด้วยมีตีนไก่ด้วยค่ะกินอยู่เนาะมองไม่เห็นน้ำซุปเลยอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะน้ำคลุกคลิกนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกินแค่นี้ก็หายอยากแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่มีโหระพาเนาะ